สวัสดีทุกคนเลยวันนี้ก็จะมาสอนทำนะคะดินญี่ปุ่นอย่างนี้นะสีขาวก็มีเยอะแล้วแหละนี่ทำเล่นเอาไว้แต่ทำเพิ่มอีกนิดนึงก็จะมาสอนทำนิดนึงเท่านั้นนะคะก็ขั้นตอนแรกของเราเลยก็อุปกรณ์แล้วกันเนาะอุปกรณ์ก็จะมีกาวใสอันนี้ไม่เกี่ยวนี่คือมันก็ไม่เกี่ยวเก็บดีกว่าแล้วก็เบบี้ออยล์ก็แป้งอันนี้เดี๋ยวใส่เติมอีกนะคะแป้งข้าวเหนียวเราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เป็นแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ที่ตักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำเปล่านะคะขั้นตอนแรกเลยแป้งข้าวเหนียวใส่อันนี้นิดเดียวนะไม่ต้องใส่เยอะมันจะไม่สวยนะคะก็ตักเลยประมาณ2ช้อนนะคะประมาณ2ช้อนวันนี้ไม่ทำเยอะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มทำตามที่ต้องการแล้วก็เกลือเท่ากันหมดกระปุกว้าวเลอะหมดนะคะก็ประมาณนี้นะก็ควรให้เข้ากันแล้วก็กาวน้ำใสค่ะประมาณเยอะหน่อยนะมันจะได้เฮ้ยหมดแล้วเนี่ยมันจะได้รอบเดียวอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็น้ำเปล่าประมาณช้อนหนึ่งสองช้อนอะไรเงี้ยดูปริมาณแล้วสองช้อนแล้วกันเยอะป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสองช้อนอันนี้นะคะรู้สึกว่าเราใส่น้ำเยอะเกินไปแต่ก็เพิ่มแป้งได้ไม่กลัวเต็มนะคะใส่น้ำอีกนิดนึงเราทำประมาณ2คลิปแล้วแหละเมื่อกี้ได้ไปแล้วมาทำอีกครึ่งนึงน้องมากวนก็ทำใหม่แล้วเสียงก็ไม่ดีด้วยไม่ได้ทนหนอนเสียงไม่ดีด้วยแหละจะละเอียดเกินไปก็ใส่น้ำมันอีกนิดนึงไม่ต้องใส่น้ำเยอะประมาณนี้ใส่เรื่อยๆตามความชุ่มชื้นเลยเป็นก้อนแล้วแหละใส่น้ำอีกนิดนึงมันจะได้ชุ่มพอมันชุ่มเราก็สามารถใส่แป้งอีกก็จะได้แล้วแหละนะก็ออยประมาณหยดสองหยดพอ
เริ่มได้แล้วแหละเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวให้ดูนึงแล้วปั้นลูกกลมๆได้แป๊บนึงเดี๋ยวปั้นให้ดูมันนิ่มเกินไปหรือเปล่าถ้ามันนิ่มเกินไปก็ใส่แป้งนิดเดียวคุกค่ะคุกนะคุกคุกให้มันเข้ากันมันจะได้ดูแข็งเข้มแข็งขึ้นน้ำติ๊กเดียวเท่านั้นมันหยดหนึ่งเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วแค่นี้ก็เป็นดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นมันทำที่ไทยก็น่าจะเป็นดินไทยนั่นแหละไม่ใช่ดินญี่ปุ่นแต่มันจะนิ่มใช่ไหมแค่นี้แหละมันก็จะเป็นเนื้อดินเดียวกันแต่มันจะนิ่มกว่าเพราะมันเพิ่งทำแต่อันนี้อยู่ในกล่องนะคะมันเพิ่งทำวันนี้นะนะคะก็เป็นสีขาวหมดเลยแค่นี้เท่านั้นบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ